เราไม่ได้รังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแต่เรารังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วทำผิดกฎหมายเรื่องการสอบสวนมันก็ว่ากันไปนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าทำผิดกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ยอมเราไม่ได้รังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแต่เรารังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วทำผิดกฎหมายในประเทศเราสำหรับตัวผมเองนี่ถือเป็นการย่ำยีนะเพราะเราก็ไปจัดการคนที่มันทำผิดแล้วก็ไล่มันออกไปจากประเทศนี้ก็แค่นั้นเองแต่คนที่ทำถูกต้องเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักธุรกิจอะไรเราต้องอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้เขาได้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ที่เขาปลอดภัยนะครับเขามาลงทุนก็ได้รับความเป็นธรรมเป็นที่ที่เขาสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจได้